เดี๋ยวทุกคนอันยองสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช anel Four Seasons Twin นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับการจะบอกว่าคัมแบ็กไม่ได้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นเพลงหนึ่งในเพลงของหนุ่มๆ Trinity นะคะก็เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มของหนุ่มๆนั่นแหละนะคะเพลงชื่อว่า IOU เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เวลาฝนฟังแล้วอ่ะมันทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะ MV ออกมาแล้วนะจ๊ะแต่ว่าวันที่ MV ออกมาวันที่16เนี่ยฝนติดธุระนะคะไปคุยธุระก็เลยไม่ได้ทำนะคะก็มาทำ MV reaction ในวันที่18นะคะวันที่คลิปก่อนหน้านี้ที่ลงไปของหนุ่มๆ Golden Child นะคะวันนี้ก็ทำวันเดียวกันนี่แหละแล้วก็จะลงในวันถัดไปนะคะเห็นที่เซอร์อยู่รอบนึงเดี๋ยวไปดู MV กันนะจ๊ะ IOU ฝนก็ไม่คิดนะว่าฟอนาล็อกจะทำ MV เพลงนี้ออกมาด้วยภาพสวยจังเลยวันนี้ฝนดูอ่องๆนะคะอาจจะรีแอคชั่นได้ไม่ค่อยเยอะเฮ้ยอะไรตกอุ๊ยทำไมแจ็คดีขนาดนี้อ่ะอุ๊ยสวยจังเลยภาพสวยมากชุดดีมากเลยอ่ะชุดตรงคอนเซ็ปต์มากตอนนี้นั่งเรืออ่ะคอนเซ็ปต์มันดูออกเป็นสีครามไปเลยอ่ะแล้วอันเนี้ยมันดูกลืนกับผืนทรายไปมากเลยอ่ะเช่โอ้ที่นี่ที่ไหนเหมือนแกนคันยอนเขาเรียกที่ไหนนะจำชื่อไม่ได้แล้วชอบอ่ะชอบเช่นแรปแบบนี้จังเลยแบบแรปไม่ได้ดาร์กอ่ะแรปแบบแรปเรื่อยๆอ่ะอันนี้คอนเซปต์สีครามชอบคอนเซปต์สีฟ้าฝนเป็นคนชอบสีฟ้าชอบคอนเซปต์นี้มากโอ้โหเดี๋ยวไปถ่ายกันที่ไหนก่อนฝนชอบมุมทะเลมากเลยอ่ะฝนชอบผมแจ็คกี้เนี่ยในตอนอยู่บนเรือว้าวคือตัวก็ขาวอยู่แล้วแล้วก็ใส่สีขาวล้วนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่แบบกลืนอ่ะตอนชุดดูเหมือนว่าจะมีอยู่กี่คอนเซปต์อ่ะ3ป่ะ3คอนเซปต์น่าจะ3ใช่แหละ3อันนี้1เดี๋ยว1แล้วก็บนเรืออีกหนึ่งครีเอท MV ดีจังเลยสวยอะภาพถ่ายเดี่ยวแต่ละคนโอเคมากเลยอะมุมโดรนสวยมากให้ระวังตกแล้วลูกอุ๊ยสวยจังเลยแกเห็นสายตาเมื่อกี้ไหมทำไมมันดีขนาดนี้มันดีมากเลยอ่ะรู้สึกแบบใจเต้นไงก็ไม่รู้อ่ะภาพมันดีมากภาพมันสวยแล้วทุกอย่างเอื้อมหน่วยมากเลยเว้ยฝนชอบที่สุดอย่างที่ฝนบอกนะคะฉากที่อยู่บนเรือนะคะอยู่ตามท้องทะเลคือคอนเซปต์อะคอนเซปต์สีครามมากคอนเซปต์แบบทะเลทะเลอะแล้วเพราะว่าฝนเป็นคนที่ชอบสีฟ้าอยู่แล้วด้วยมันก็เลยชอบมากกับคอนเซปต์ทะเลของพวกนางนะคะแล้วก็ตอน
อยู่บนบกจะพูดว่าอยู่บนบกไม่ใช่ต้องพูดว่าอยู่ชายหาดนะฮะอยู่บนชายหาดคือสีฝนคิดว่ามันกลืนกับทรายไปสักนิดนึงนะฮะมันกลืนนะคะมันกลืนแล้วแต่ว่าฉากข้างหลังอ่ะมันก็พวกต้นไม้มันก็ใช้สีที่ตัดกันโอเคอยู่นะแล้วก็อีกอย่างคือตอนที่ฉากเดี่ยวของแต่ละคนนะคะฝนอยากรู้ว่าฉากเดี่ยวแต่ละคนอ่ะถ่ายกันที่ไหนแต่คือคอนเซ็ปต์ของTrinity เนี่ยมันคือดินน้ำลมไฟใช่ไหมอย่างเช่เนี่ยฝนคิดว่านางอยู่กับหินอยู่กับภูเขาอะไรอย่างเงี้ยภูเขาหินอะไรพวกเนี้ยโขดหินอะไรแบบเนี้ยมันก็ฝนคิดว่ามันก็เหมาะนะในความที่เป็นธาตุไฟของนางอะแต่ว่าคือถ้าจะให้นางไปอยู่กับไฟมันก็ไม่ถูกถูกปะเพลงมันไม่ได้จะแบบมาไฟเออขนาดนั้นนะมันก็ไม่ใช่เออแล้วก็สำหรับของเติร์ดนะคะเติร์ดก็อยู่กับทะเลนั่นแหละแต่นางก็เดินอยู่กับพื้นทรายพื้นดินอะไรประมาณนี้แล้วก็คนที่ฝนคิดว่าตรงคอนเซ็ปต์ที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นเจมี่เจมนะฮะคือนางก็อยู่กับการหันลมการอยู่น่าจะอยู่ที่แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมอะไรอย่างเงี้ยคือฉากนางสวยมากอะทุกอย่างมันดูกลืนอะนางเป็นคนขาวใส่ชุดสีขาวกังหันสีขาวท้องฟ้าสีฟ้าเมฆสีขาวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเอื้อมน้อยมากฉากมันสวยมากเว้ยแล้วก็อย่างแจ็คกี้คืออยู่บนบอลลูนใช่ไหมแต่น้องคือธาตุน้ำไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทิ้งลายคอนเซปต์ของน้องนะคือน้องก็ใส่เสื้อสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วบอลลูนก็เป็นหลากสีสันดีอะไรอย่างเงี้ยคือน้องก็เหมือนตัวเองก็ยังแทนตัวเองว่าเป็นน้ำอยู่อะเพราะว่าเสื้อนางก็สีน้ำเงินนะคะชุดคอนเซปต์ชุดสวยมากชอบมากเลยอะสำหรับเช่นะคะฝนชอบคอนเซปต์ที่นั่งอยู่บนเรือทรงผมเนี้ยเข้ากับเช่นะคะแล้วก็บนเรืออีกเช่นเดียวกันของแจ็คกี้นะคะฝนชอบทรงผมนี้มากเลยอ่ะชอบทรงผมแจ็คกี้มากเลยอ่ะส่วนสำหรับเติร์ดกับเจมี่เจมนะคะฝนชอบฉากเดี่ยวของพวกนางมากกว่านะคะเพราะพวกนางดูแบบแยกคาแรคเตอร์ได้โอเคนะฮะก็สำหรับน้องๆ นะคะที่ขอกันเข้ามานะคะมีคนส่งลิงก์ให้ฝนด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ส่งมาฝนก็ไม่ได้ลืมนะแต่ว่าฝนแค่ไม่มีเวลาทำนะคะก็มาทำให้แล้วนะคะกับเพลง IOU นะคะ MV เพลง IOU ของหนุ่มๆ Trinity นะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้กำลังใจหรือว่าอยากจะฟังเพลงให้สบายๆนะคะก็มาฟังเพลงของหนุ่มๆ Trinity ได้เพลง IOU ฝนก็แนะนำเลยนะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ฝนฟังแล้วมันสบายใจขึ้นอ่ะมันรู้สึกสบายหูแล้วมันสบายใจเป็นเพลงแนวที่ฝนชอบด้วยแหละสำหรับเพลงแนวนี้นะคะโอเคก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะฝนจะมารีแอคชั่นอะไรอีกลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อันยอง